เรียบร้อยดูมาละปู่หาตัวเลยนะอินธรรมะธรรมะคือโง่วงเพิ่งตื่นเพิ่งตัดอีกง่วงโอ้ไม่เห็นเลยเลยเห็นแต่แสงเดี๋ยวพูดเหมือนกันเลยตายังผมสภาพไม่ได้เลยไปต่อไม่รู้เหมือนกันคือตรงนี้ตั้งไว้แล้วจะไปที่อุ้ยน่านแต่น่านคงไม่ได้มีตะเลหมอกถ้าเกิดไม่ได้แล้วก็นอนไปยาวกันก็เหมือนจะไปที่น่านใช่แต่ถ้าไปยาวไม่มีปัญหาเออพยาวคนนี้เลี้ยวใช่เรามีรถอยู่ยึดเข้าไปยาวโอ้ทะเลหมอกนะมันไม่ได้อะเบสกล้องโกโปรมันแสงมันตัดอย่างนี้เลยแฟนไม่เห็นเหรออ้าวคุณทำไมไม่ใช้โกโปร8ในการถ่ายครับฮะนี่เห็นถ้า8เห็นไม่เห็นนะของอาจารย์ไม่เห็นแต่นี่เห็นต้องใช้ GoPro 8แล้วล่ะพอดีผมมี11 Pro Max เดี๋ยวนี้มันอันละไม่ถึงหมื่นไม่ซื้อแหมผมไม่มีตังค์แต่งรถไปกี่ล้านเดียวเดียวตื่นมาก็ทะเลหมอกเลยมันสวยงามมากอ่ะจริงถ้าไม่บอกรู้ว่าเมฆเอาจริงๆมันก็เมฆก็บอกว่าเออมันก็เมฆนะแต่เป็นเมฆที่แบบเตี้ยมากเลยไม่น่าใช่หมอกมั้งเมฆมั้งเอาน่าสวยแล้วกันจานวันนี้ไปทับเบิกนะทับเบิกวันนี้ทับเบิกจริงๆเราขึ้นเหนือทำไมเราไม่ไปน่านกันด้วยประเด็นมันคืออะไรไหมประเด็นมันคือมึงนี่เก็บไว้เที่ยววันอื่นไม่ต้องอธิบายเข้าใจว่ามันมีสอบไฟนอลตอนเช้าแล้วเวลามันเราก็ใจน้องเออแล้วเวลาขับรถมันไม่พอตลาดกลางคืนใช่เราก็ใจน้องแต่พอมึงนั่นแหละใช่สิก็คือตัดหน้าไปฮะเก็บไว้เที่ยวปีอื่นเดือนอื่นไม่ปั่นเครื่องเลยอ๋อแน่นอนไม่เอามอเตอร์ไซค์มานะต้องนั่งเครื่องอะไรเช่ารถเท่านั้นมอเตอร์ไซค์มาด้วยลืมบอกทุกคนไปว่าถ้ำนี้คือถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอะเธอที่มีแบบหมูป่าไปติดถ้ำคือมันอยู่ตรงนี้แต่ว่าเราผมเสียกไม่รู้ซะงั้นว่ามันคือถ้ำหลวงแต่อยู่ตรงนี้เลยใกล้มากแต่คงไม่ได้แวะไปเที่ยวนะติดถ้ำยังได้ดีนะฮะติดไม่ได้อะไรเลยบรรยากาศแม่งโคตรดีกินข้าวเช้าดีกว่าโอ้นึกว่าข้าวต้มใส่พริกตอนแรกอันนี้มันเป็นฟิลเตอร์เป็นสีชาเออกินกันเลยต้มยำเดี๋ยวไปสั่งโอนตินก่อนเพิ่มเบาหวานให้กับตัวขุดหมอกมาถึงที่พักแล้วนะนี่มองไม่เห็นเลยเลยเดี๋ยวไปส่งพี่บอมกับกรุงเทพส่วนเราจะไปอ้อรอกันต่อไปแล้วไกด์นำทริปของเราขอบคุณมากนะสำหรับทริปนี้ที่นำมาที่ยังอยู่กับคนบ้าๆแบบพวกเราตกคนที่ทนกันมาตกคนที่ทนนะวันๆมีแต่เรื่องเสื่อมๆนั่งก่อนโอ้ยเย็นตูดกี่โมงแล้วเนี่ยอาจารย์มันเวลาอันไหนคือแน่นอนอ่ะวันนี้จะตรงอันนี้พี่เป็นเวลาแบบผมพม่าเราติดฝั่งพม่าไงพม่าจะช้ากว่าชั่วโมงล่าสุดคือเราอยู่ใกล้ๆกับเขตพม่าใช่ไหมของ Android คือ 7:46 ไอโฟนไง
เรียบร้อยดีเวลาดีไปพม่าช้ากว่าเดิมครึ่งชั่วโมงแต่ iPhone น่ะกลายเป็นไทม์โซนพม่าเฉยเลยนะใช่ iPhone Android ยังเป็นของไทยเมื่อคืนมันเกิดเหตุการณ์อย่างนั้น iPhone แม่งกลายเป็นพม่าครับลาก่อนเจอกันทริปหน้าครับพี่ขอบคุณมากครับผมปีหน้าย้ายพัทลุงใช่ไหมไฟต่ำติด2ข้างเลยเหรออ๋อเปิดไฟสูงสภาพเขายังดีมากเลยนะจันมันกิ้ง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 ใช่ไหมได้ยินเหมือนกันดังกิ้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 งเนี่ยรอบลงโคตรไวเลยช่วยหน่อยช่วยหน่อยไป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 อืดเราก็ดึงเสียงก่อนโอเคขอบคุณครับมาแล้วครับไปทางนี้เหรอพี่โอเคทางนอนแล้วมันจะวนอ๋อโอเคชื่อบังดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขับรถดีๆครับขอบคุณมากครับผมไปแล้วเขาคือพี่เขาทนกับเรามาหลายวันจนวันนี้เขาทนไม่ได้แล้วเขาหนีเขาไปแล้วเขาก็เลยแบบไปดีกว่าไอ้พวกปัญญาอ่อนส่วนเราก็เดี๋ยวไปเดี๋ยวเราก็ไปทับเบอร์กันต่อไปอยู่ในช่วงขากลับของการเดินทางจากเหนือสุดเดี๋ยวเราจะทยอยลงไปเรื่อยๆแบบค่อยๆลงไปคืนนี้นอนฟูทับเบิกนะฮะแต่เน็ตไม่ดีเลยเดี๋ยวต้อง GPS ไปฟูทับเบิกก่อนจากตรงนี้แม่สายไปฟูทับเบิกประมาณ600กิโลตีไปกลมๆนะเอาใหม่เอาใหม่ตอนลงจากที่พักคนอื่นเขาเลี้ยวซ้ายผมเปิด GPS ดูมันให้เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายคือจะอ้อมไปไกลมากก็เลยเลี้ยวขวาเนาะเพื่อจะลงไปตัวเมืองแม่สายเดี๋ยวรอคนอื่นก่อนอยู่คนเดียวกลางผาหมีเงาเงาว้าวเว้ยข้างหน้ามีรูปปั้นหมีด้วยอันนี้คือถ้ำหลวงเขาขุนน้ำนางนอนเนี่ยคือส่วนหนึ่งของถ้ำหลวงแต่มันก็จะยาวไปขวามืออีกเดี๋ยวรอคนอื่นก่อนแล้วแวะปตท.ก่อนก่อนจะยิงยาวไปภูทับเบิกนะน่าจะใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงOver like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned. ความเร็วนะลูกเก๋ความเร็วเกินไปเท่าไหร่ครับ124จับได้คันเดียวอ้าวเขียวครับประหยัดเลยอ๋อไปกับขี่ใช่ไหมครับครับต้องน้องน้ำได้นะพวกจะไปไหนเนี่ยเชียงใหม่เหรอเพชรบูรณ์ครับเพชรบูรณ์มาจากนครศรีธรรมราชใบขับขี่รถเร็วเดี๋ยวไปรับใบสั่งเนาะเสียได้เลยไหมครับถ้าแบบเสียได้เลยไหมเลยปรับ500อย่างต่ำเดี๋ยวรับใบสั่งก่อนนะครับมอเตอร์ไซค์เข้าไม่เกิน80มันทางตรงมันอันตรายนะ
สรุปเมื่อกี้ก็ไปเสียค่าปรับมา500บาทความเร็วมันเกินก็จ่ายก็จบงงเงี้ยไม่ได้ก็มันเกินอ่ะเออก็ต้องจ่ายด้วยนะแต่แบบคือไอ้จังหวะนั้นอ่ะมันขับไวไงแล้วเพิ่งมาคุยกันทีหลังว่าเออเอาสัก120ก็พอประหยัดน้ำมันนะแต่ว่ามันไม่ทันแล้วมันสายเกินไปแล้วนะเขายิงกันตั้งแต่103อ่ะความเร็วขึ้นไป124นะที่กล้องจับได้แต่มันก็แบบความเร็ว GPS มั้งคงไม่เป๊ะเท่าหน้าไมค์แบบมีความแตกต่างกันแหละพอเป็นว่าเสีย500แล้วเรื่องจบแล้วไปกันต่อไปมุ่งหน้าสู่ภูทับเบิกครับโยกันสี่ได้ไหมโยกันสี่โยกันสี่ได้ไหมโอเคครับนี่นะโอ้โหอะไรฮะเปลี่ยนท่อทำไมไม่เปลี่ยนท่ออ๋อมาเที่ยวไกลก็เลยเปลี่ยนกับท่อเดิมฮะมาจากนครศรีธรรมราชเลยฮะอันนี้เดิมฮะเราจะไปไหนตอนนี้อ่ะเดี๋ยวไปนอนภูทับเบิกครับที่ไหนจังหวัดไหนเพชรบูรณ์ฮะโอ้เป็นถึงกี่รุ่งเนี่ยไม่แน่ใจครับออกมาจากเชียงรายประมาณ9โมง10โมงทำไมไม่พิษโลกครับพิษโลกเลยมันไปอีกนิดนึงก็ถ้าเปิดครับพอพิษโลกสายไปนิดนึงไม่เกิน100โลครับทำไมต้องเอาใช้มอเตอร์ไซค์มันประหยัดหรือว่าไงมันรู้สึกชอบขับรถยนต์มันธรรมดาชอบมอเตอร์ไซค์มากกว่าครับดินจา650จะเกมหรือไม่มาดูกันผมเกมไปแล้วนะความเร็วเกินกำหนดอันนี้วัดกูรอดูเลยกี่เดซิเบลครับรอดูเลยเกมหรือเปล่ายังไงยังไงจะไล่พ่ายหรือไม่ฮะยายแก้ว
ม่ได้เปลี่ยนมาด้วยนะเป็นยายแก้วเดิมซึ่งเสื่อมสภาพแล้วยังไม่ได้เรียกเลือดแก้วที่แก่เท่าไหร่รอบเดินเบา98เดซิเบลคือท่อมันไม่ได้สมบูรณ์อ่ะถ้าท่อมันสมบูรณ์จริงๆอ่ะไม่เกินอันนี้ท่อมันไม่สมบูรณ์ท่อมันหลายปีแล้วยายแก้วก็หมดแล้วจุกรถเสียงก็ไม่ได้ใส่มาเพราะฉะนั้นก็เกมโอเวอร์น่าจะโดนนะผมดูจากสถานการณ์น่าจะโดนแต่ดีนะเขาไม่เอาไทสันผมเพราะมันมองเห็นชัดเจนเราไม่ได้พับป้ายนะเผาแล้วไง CBR 500ผ่าท่อจะโดนหรือไม่เขาถามกี้นะว่าผ่ามาหรือเปล่าโอเคเจ้าของบอกว่าผ่าก็โอเคเดี๋ยววัดถ้าเกินก็เกมโอเวอร์เดินเบา86 87เดินเบา87บิดแล้วไอ้เหี้ย90เท่าไหร่วะ95เมื่อกี้เพิ่ม104เลยเหรอสรุปเกม2,000ว่ะร้อยสองยังไงก็เกินยังไงก็เกินโดนไป2,000นะสำหรับไม่ใช่สิ3,000ท่อความเร็วเกินวันนี้แม่งโดนหมดครบทั้ง3,000พอมาแชลพี่บอมไม่อยู่เกมเลยว่านไปตามกฎหมายแล้วกันผิดกฎหมายก็ต้องยอมรับนะก็เสียค่าปรับกันไปแล้วเดี๋ยวไปกันต่อไม่รู้จะทันหรือเปล่านี่ไงสมมุติมันเกินไม่เกินหน้าท่อเดิมครับต้องบอกเขานะจะวัดแล้วเรา91ครับไว้กี่ก็ได้91.5ถ้าท่อเดิมๆรถทุกยี่ห้อไม่ว่าจะเป็นฮาร์ลงฮาร์เลย์มันจะไม่เกิน95เลย91จะอยู่ประมาณเนี้ยครับนั่นนะ91เดี๋ยวมาเรื่องของตำรวจไม่มาตรฐานได้ไงก็มาจากคนส่งเลยเหมือนกันรอบแรก91รอบ2ก็91ผมก็ยังไม่เคยวัดนี้เพิ่งวัดครั้งแรกเราเก้าความเร็วรอบสูงสุด9แล้วก็บิดแค่4,500ครับ210รอบเนาะครึ่งนึงตามกฎหมายนะครับตามกฎหมายก็บิดครึ่งเสียงของเราจริงๆแค่91เนี่ยเห็นมั้ยท่อเดิมมันกฎหมายมันห้ามไม่ให้เกิน95เพราะอะไรเผื่อท่อรั่วมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยเลยรอเป็นร้อยกว่าทำท่ออย่างเงี้ยดังเลยท่อมันเก่าแล้วได้แก้พังท่อมันใหญ่เปลี่ยนท่อมาเปลี่ยนท่อถ้าไม่เปลี่ยนท่อก็เป็นอยู่ตัวเดียวกันเนี่ยวิ่งเออตัวเดียวกันป่ะอันนี้ตัวใหม่กว่านะอันนี้ตัวเก่ารุ่นเดียวกันแต่ตัวเก่าเดี๋ยวเดินทางขึ้นไปทางขึ้นภูระเบิกตอนนี้อยู่ตรงทางขึ้นแล้ว20กิโลทางชันล้วนๆไปดูว่ามันจะโหดสัตว์ขนาดไหนกับเวลา1ทุ่มครึ่งและแรงที่ไม่มีเหลือแล้วเหลือน้อยมากโดนจับท่อไปคนละ 2,000 เมื่อเช้าโดนความเร็วไป500นะฮะคือหมดทั้งแรงและหมดทั้งเงินเลยวันนี้ขับรถทั้งวันเลยไกลนะจากแม่สายมาภูระเบิกอะ
ไก่นะโอเคไปออกเดินทางโอ้ยจะได้พักกันละอีกนิดนึงอีก20กิโลแต่เป็น20กิโลภูทับเบิกไม่มีใครเคยขึ้นเลยนะเดี๋ยวไปดูว่าจะเป็นยังไงนะคือกลางคืนมองไม่เห็นเลยถ้าไม่มีไฟสปอร์ตไลท์นะมืดตื้อเดี๋ยวผมต้องปิดสปอร์ตไลท์มืดต้องเปิดมันก็พอมองเห็นแต่เปิดสปอร์ตไลท์มันจะได้มุมมองที่เคลียร์กว่าไม่จะเห็นไปถึงข้างหน้านู่นเลยฮะไกลๆตรงนั้นความลำบากของการเดินทางกลางคืนแม่งสุดยอดไล่ลักดอยนี่นะครับมันเอียงอ่ะ